คะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะออกมาช่วยกันจำแนกสารออกเป็นกลุ่มๆออกเป็นกลุ่มๆโดยนักเรียนช่วยกันคิดว่าเราจะแยกอย่างไรนะคะคุณครูจะให้ทีมละ3คนผู้ชาย3คนผู้หญิง3คนมาช่วยกันแยกนะคะทีมละ3คนกลุ่มนี้3คนนะคะกลุ่มนี้3คนนะคะเอาทีมไหนก่อนทีมนักเรียนหญิงก่อนดีไหมนักเรียนหญิงก่อนเอา3คนออกมาเลยค่ะออกมาเลยค่ะออกมาเลยนะคะเชิญค่ะด้านหลังนี่เลยด้านหลังนี่เลยเอาละเดี๋ยวให้ช่วยกันคิด1นาทีสุมหัวกันคิดว่าเราจะแยกสารเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแยกต้องบอกได้ด้วยว่าเราแยกออกเป็นกี่พวกแล้วเราใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกสารที่นักเรียนเห็นที่บนโต๊ะนี้นะคะให้คิด1นาทีเอาที่เราเรียนแล้วเอาที่เราคิดว่าน่าจะแยกได้เลยนะคะเอาตามความคิดของนักเรียน3คนช่วยกันคิดนักเรียนชายเตรียมไว้นะเราจะจำแนกสารออกเป็นพวกๆได้กี่พวกเราจะแยกออกเป็นกี่พวกแล้วใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกนักเรียนชายคิดไว้นะเดี๋ยวทีมนักเรียนชายออกมาบ้างได้ยังคะถ้าได้แล้วก็ค่ะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังเราจะแยกออกเป็นกี่พวกเอาเกณฑ์ก่อนเราจะใช้เกณฑ์อะไรจำแนกสมบัติของสารในด้านไหนในด้านไหนถามว่าเราจะแยกออกเป็นกี่พวกดีเอาเป็นพวกกี่ได้กี่พวกดีถ้าพร้อมหรือยังนักเรียนชายพร้อมยังนักเรียนชายพร้อมไหมนักเรียนชายพร้อมไหมถ้าเรียนชายพร้อมเดี๋ยวให้นักเรียนหญิงกลับไปคิดแป๊บนึงเดี๋ยวจะเสียเวลานักเรียนชายออกมาก่อนเลยมาเรียนชายออกมาก่อนเลย3คน3คน3คนคิดเร็วนะคิดเร็วนะเอาสามอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเมื่อกี้คิดแล้วใช่ไหมครับคิดแล้วมาทางนี้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 เลยเราจะแยกอย่างไรครับใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกออกเป็นพวกๆได้กี่พวกเราจะแยกออกเป็นกี่พวกสามพวกมีพวกอะไรบ้างพวกที่หนึ่งครัวพวกเครื่องปรุงเครื่องปรุงอาหารเครื่องล้างห้องน้ำเครื่องล้างพวกล้างอีกพวกหนึ่งพวกล้างห้องน้ำอีกพวกหนึ่งเอาไว้ใช้ในการทำความสะอาดตัวทำความสะอาดตัวอย่างหนึ่งเอาแค่3พวกใช่ไหมครับครับอย่างอื่นเอาแค่3นะครับแต่ถ้าเอาแค่3ลองแบ่งเลยช่วยกันนักเรียนสังเกตดูนะว่าเขาจะแบ่งอย่างไรโดยมีกติกาว่าให้ของในบนนี้ให้หมดนะช่วยกันอันนี้พวกที่3อยู่ตรงนี้ก็ได้พวกที่1อยู่ตรงนี้พวกที่2อยู่ตรงนี้พวกที่3อยู่ตรงนี้1อยู่ตรงนี้1 2 3ช่วยกันได้ไหมคะสักครู่หนึ่งนะคะขณะนี้เพื่อนกำลังพิจารณาดูว่าจะเอาสารตัวไหนเอาไว้พวกใดนะคะกำลังสับสนอยู่นะคะอะไร
ถ้าพร้อมแล้วบอกคุณครูนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วบอกคุณครูนะครับได้ยังเรียบร้อยยังครับพร้อมแล้วยกมือพร้อมแล้วยกมือพร้อมแล้วยกมืออ้าวยกมือแล้วอ่ะคนแรกชื่ออะไรครับนำเสนอเลยอ้าวชื่ออะไรนำเสนอชื่ออะไรครับเด็กชายสหรัฐสหรัฐนำเสนอครับพวกที่หนึ่งเราใช้เกณฑ์ในพวกที่หนึ่งเป็นพวกอะไรคะเครื่องขัวเครื่องปรุงเมื่อเครื่องปรุงมีอะไรบ้างลองบอกสิเกลือลองบอกเพื่อนๆน้ำปลาพริกไทยน้ำส้มสายชูค่ะพวกที่สองผงซักฟอกครับครับนี่ไงน้ำยาล้างกระจกล้างห้องน้ำล้างห้องน้ำนี่น้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาขจัดคราบสกปรกใช่ไหมครับครับต่อไปค่ะพวกที่สามค่ะครีมกันแดดพวกเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกอะไรคะความสะอาดตัวความสะอาดตัวใช่ไหมคะอ่ะครีมกันแดดครีมอาบน้ำครับครีมอาบน้ำสบู่สบู่แป้งสีฟันยาสีฟันอะไรเอ่ยครีมทาผิวครีมทาครีมเช็ดหน้าอันนี้เป็นน้ำยาสำหรับเช็ดหน้านะคะเช็ดหน้าแล้วก็ยาสระผมครับน้ำยาสระผมอีกนะคะเอาละเพื่อนเขาแบบเป็นแค่3พวกแต่จริงๆแล้วของในบนโต๊ะนี่ยังเหลือไหมยังเหลือบางส่วนที่ยังไม่ได้แยกเป็นพวกอยู่นะคะเขาก็สามารถใช้เกณฑ์1อันนี้พวกปรุงอาหารใช่มั้ยคะอันนี้พวกไหนครับด้านไหนครับด้านทำความสะอาดความสะอาดห้องน้ำครับห้องน้ำก็ผงซักฟอกทำความสะอาดห้องน้ำเหรอครับทำความสะอาดเอาต่อค่ะอันนี้พวกไหนครับพวกทำความสะอาดตัวครับทำความสะอาดตัวเอาปรบมือเพื่อนค่ะทีมที่สองค่ะทีมนักเรียนหญิงที่เขาแบ่งออกมาก็ไม่ผิดนะคะเขาจำแนกออกมาก็ไม่ผิดนะคะแต่ยังมีของเหลืออยู่บนโต๊ะที่ยังไม่เข้าพวกนักเรียนต้องเอาของบนโต๊ะนี้จับกลุ่มให้ได้หมดทุกพวกเลยจับกลุ่มให้ได้หมดโต๊ะเลยนะคะเมื่อกี้นี้เขายังมีของเหลือเยอะแยะเลยที่ไม่มีในพวกที่เขาจำแนกนะคะได้ไหมคะหนูใช้เกณฑ์อะไรคะแบ่งเป็นสารที่ใช้ทำความสะอาดค่ะมีอะไรบ้างเอากี่พวกมีอะไรบ้างสารทำความสะอาดหนึ่งพวกที่หนึ่งแล้วก็สารปรุงแต่งอาหารสองสารกำจัดแมลงกำจัดศัตรูพืชแมลงสามทำความสะอาดร่างกายทำความสะอาดร่างกายสี่มีอีกไหมมีอยู่ไหมคะที่ยังไม่มีพวกยังสามารถแตกแบ่งเป็นพวกได้อีกสารที่ใช้ในสุขาค่ะในสุขาในส่วนอะไรนะห้องน้ำในห้องน้ำหมดหรือยังคะคิดว่าหมดหรือยังถ้าเราแบ่งเป็นพวกหมดหรือยังทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่มค่ะความสะอาดเครื่องนุ่งห่มอ้าวเอาอย่างนี้คุณครูให้นักเรียนปฏิบัติเลยนำสารทุกอย่างบนโต๊ะครูทุกชนิดเลยนะให้เข้ากลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มให้เป็นพวกแล้วบอกว่าใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งให้เวลา2นาทีต้องให้หมดทั้งหมดเลยนะคะให้หมดโต๊ะนะคะให้หมดโต๊ะนะคะขณะนี้นะคะนักเรียนลองดูซิว่ากลุ่มที่1ของนักเรียนชายนะคะเขาแบ่งสารที่อยู่บนโต๊ะออกเป็น3พวกแต่ยังมีสารตัวอื่นอีกที่ยังไม่ได้เข้าพวกเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนหญิงจะทำได้ไหม
นะคะจะสามารถแบ่งได้ไหมถ้าเรียบร้อยแล้วยกมือนะคะเรียบร้อยแล้วยกมือนะคะค่ะอยู่กับพวกไหนน่าจะอยู่พวกไหนค่ะครบยังคะครบแล้วขอเลยนำเสนอเลยได้ไหมคะได้เลยหนูใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งใช้เกณฑ์อะไรพวกที่หนึ่งเป็นสารที่ใช้หนูชี้พวกที่หนึ่งสารที่ใช้ทำความสะอาดมีอะไรบ้างห้องน้ำค่ะความสะอาดห้องน้ำเช่นน้ำยาล้างพื้นน้ำยาเช็ดกระจกค่ะแล้วก็น้ำยาเช็ดโถสุขภัณฑ์ต่อไปพวกที่สองที่ของนักเรียนที่แบ่งมาใช้ทำความสะอาดร่างกายค่ะมีอะไรบ้างคะเช่นยาสีฟันยาสระผมครีมบำรุงผิวแป้งตลับค่ะแป้งตลับลิปค่ะลิปสบู่อันนี้ทำความสะอาดร่างกายใช่ไหมคะลิปทำความสะอาดไหมคะลองดูให้ดีนะคิดให้ดีนะต่อไปค่ะพวกที่3สารกำจัดศัตรูพืชสารกำจัดศัตรูพืชเช่นพวกอะไรบ้างยาฆ่าแมลงยากันยุงยาเบื่อหนูต่อไปสารตัวต่อไปทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่มค่ะทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่มมีอะไรบ้างแฟบผงซักฟอกนะไฮเตอร์อะไรอีกน้ำยาขจัดคราบคอเสื้ออันนี้อะไรคะน้ำยาอะไรคะซักผ้าเด็กน้ำยาซักผ้าเด็กต่อไปพวกต่อไปสารที่ใช้ปรุงแต่งอาหารค่ะเช่นน้ำส้มสายชูพริกไทยน้ำปลาเกลือต่อไปค่ะชี้ด้วยตัวต่อไปใช้เป็นยารักษาโรคสารประเภทยาแก้ปวดต่างๆค่ะนะคะมียาอะไรบ้างยาแก้ไอยาลดกรดค่ะยาลดกรดนะคะเอายาอะไรอีกแคปซูลอะไรคะฟ้าทลายโจรยาแก้ปวดหัวปวดศีรษะยาแก้ไอทั้งหมดนี้เป็นสารประเภทยานะคะปรบมือเพื่อนค่ะเกือบถูก 80%กลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่1นั้นถูกประมาณ 50% นะคะแต่กลุ่มที่2นั้นถูกเกือบ 80% เขาจำแนกสารออกเป็นพวกๆได้เกือบถูกหมดแต่มีบางส่วนเท่านั้นที่ยังจัดพวกยังผิดอยู่นะคะยังไม่ถูกต้องเหลือนิดเดียวนะคะอะไรบ้างวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องการจำ